นั่งกุนซือชิงนายกเรื่องอนาคตยังไม่พูดถึงโชว์วิชั่นปฏิรูป3เรื่องใหญ่เผยคุณพ่ออยากกลับบ้านสมพงษ์อมรวิวัฒน์ส่งไม้ให้รุ่นใหม่แล้วมันเป็นจังหวะด้วยนะมันไม่ใช่แค่คุณสมพงษ์ส่งไม้ให้คุณหมอชนน่านเป็นหัวหน้าพรรคนะคุณสมพงษ์เป็นคนแนะนำคุณแพทองทานขึ้นเวทีด้วยในงานเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นจังหวะซึ่งมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ไอจีของคุณพานทองแท้นะฮะโพสต์ภาพเป็นคลิปที่นั่งอยู่ข้างๆอดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณนั่งดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของคุณอุ๋งอิงนะฮะแต่ว่าคุณอุ๋งอิงเป็นคนซึ่งมีน้ำเสียงที่มีพลังโดยสีหน้าได้เปล่งความมั่นใจออกมาไหมโดยน้ำเสียงได้เปล่งพลังออกมาไหมคำตอบเมื่อวานนี้คือสำหรับคนซึ่งขึ้นเวทีครั้งแรกเนี่ยนะฮะสมาชิกพรรคเพื่อไทยก็ถือว่าสอบผ่านนะคือเสียงเนี่ยมีพลังแล้วก่อนอื่นนะคะลุกเนี่ยให้เนื้อหาดีเมื่อวานนี้ก็คุณแพทองทานถ้าลงพื้นที่แล้วช่วยพรรคหาเสียงได้เนี่ยจะเป็นแมกเนตที่พรรคนั้นต้องการมีสตาร์พาวเวอร์แล้วก็มีลีเนียจนะฮะในทางการเมืองในทวีปเอเชียเนี่ย lineage family lineage มีความสำคัญนะครับโดยที่มันเป็นสิ่งที่หนีไม่ได้เราอยู่ในประเทศซึ่งอยู่ในทวีปเอเชียซึ่งมันก็เต็มไปด้วยการเมืองในระบอบอุปถัมภ์นะฮะแล้ว family lineage มีความสำคัญทางการเมืองสำหรับพรรคการเมืองแล้วมันมีความสำคัญกับประชาชนโดยทั่วไปซึ่งไปใช้สิทธิ์ด้วยการที่ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วเห็นว่ามีบุตรสาวคนเล็กของดร.ทักษิณชินวัตร อยู่ในพรรคการเมืองซึ่งเขาจะเลือกเนี่ยถ้าเอาศัพท์ด้านมาร์เก็ตติ้งมาพูดถึงก็คือมันเป็นการย้ำแบรนด์มันเป็นการ strengthen brand มันเป็นการ strengthen brand ของพรรคเพื่อไทยในการหาเสียงด้วยเพราะฉะนั้นถามว่าเอาง่ายๆคือว่าถ้ามองในมุมของการเพิ่มคะแนนเนี่ยคุณสามารถดึงเนี่ยคุณเอาคุณถ้าคุณมีความมั่นใจว่าคนซึ่งรักคุณทักษิณแล้วก็ต้องการให้คุณทักษิณมีโอกาสกลับมากราบแผ่นดินได้น่าจะอยากออกมาเลือกคุณทักษิณเนี่ยความที่คุณอุ้งอิงเนี่ยแอสโซเชียตตนเองกับพรรคอย่างเต็มที่เนี่ยมันจะดึงคนจำนวนนั้นซึ่งเป็นฐานเสียงเดิมของไทยรักไทยกลับมาได้แบบที่เต็มที่ 100%นะมันย้ำแบรนด์มันย้ำแบรนด์และมันดึงคนซึ่งปกติจะเลือกคุณทักษิณแต่ว่าช่วงหลังคือแบบเบื่อแบบไม่อยากจะออกมาเลือกนะฮะจะกลับมาเลือกเพื่อไทยแบบเยอะกว่าเดิมนะการย้ำยี่ห้อเนี่ยมันมีผลมันเป็นเหรียญสองด้านนะฮะการย้ำยี่ห้อมันเป็นเหรียญสองด้านเพราะว่าสมมติว่าถ้าคุณจะมองว่าเพื่อไทยต้องการขยายฐานเสียงสำหรับคนซึ่งไม่ชอบคุณทักษิณให้มาเลือกด้วยอะไรเงี้ยการที่คุณอุ้งอิงแอสโซเชตกับพรรคอันนี้มันจะไม่ได้คะแนนเสียงในส่วนนั้นแต่ว่าวิธีการวิเคราะห์อย่างนั้นมันไม่ค่อยเป็นประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยคุณขยายฐานเสียงในลักษณะนั้นเนี่ยมันแทบจะไม่ได้อยู่แล้วมันคือถ้าคุณจะเล่นแบบเซนทริกแล้วก็ไม่มีคุณแพทองทานแล้วหาเสียงโดยที่ทอดสะพานไปถึงคนซึ่งปกติไม่ได้ชอบคุณทักษิณให้มาเลือกอะไรเงี้ยมันคุณยังไงคุณก็ได้ไม่มากอยู่ดียังไงคุณก็ได้ไม่มากอยู่ดีมันเหมือนการเมืองในต่างประเทศอะถ้าคุณไปดูผลการเลือกตั้งแล้วคุณมีบุคลากรอย่างเช่นมิตรอมนี่ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในนามพรรครีพับลิกันเนี่ยกับเทียบกับคุณบุคลากรแบบโดนัลด์ทรัมป์ลงสมัครในนามพรรครีพับลิกันเนี่ยถ้าเป็นโดนัลด์ทรัมป์ลงแล้วแทนที่เป็นรอมนี่ลงเนี่ยรอมนี่อาจจะได้สายกลางมาเลือกแต่ว่าสายกลางมาเลือกจริงๆที่เป็นเดมแล้วอยากเลือก GOP เนี่ยมันไม่เยอะหรอกมันเหมือนกันเยอะแต่มันไม่เยอะแต่ว่าพอคุณเอาทรัมป์ลงแทนรอมนี่เนี่ยคุณย้ำแบรนด์เลยคุณย้ำคอนเซอร์เวทีฟแบรนด์แล้วมันทำให้คุณได้คนออกมาใช้สิทธิ์เยอะกว่าเดิมซะอีกซึ่งทฤษฎีนี้พิสูจน์มาแล้วว่าจริงนะพิสูจน์มาแล้วว่าจริงนะฮะคือพอคุณเอาเซนทริกซึ่งไม่ย้ำยี่ห้อของพรรคเนี่ยพอลงเนี่ยมันไม่ได้ขยายฐานเสียงเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นนี่คือการเมืองเพราะเราอยู่ในการเมืองยุคที่มันแบ่งขั้วชัดการเมืองยุคแบ่งขั้วชัดเนี่ยถ้าคุณย้ำแบรนดิ้งเดิมให้ชัดเนี่ยมันโดนพอโดนเสร็จคุณลากคนซึ่งเบื่อไปแล้วแล้วก็แบบเขาเรียกว่าดีเซนซิไทซ์ไปแล้วอย่างผมเนี่ยอะไรเงี้ยมันทำให้อยากออกมาใช้สิทธิ์
ถามว่าสำหรับผมซึ่งเลือกคุณทักษิณในสมัยปี44พอผมเห็นคนซึ่งแอสโซเชียตกับคุณทักษิณโดยตรงมาลงเนี่ยมันสร้างความกระตือรือร้นทางการเมืองมากขึ้นไหมสร้างนะมันในเชิงการย้ำแบรนด์เนี่ยมันมีผลในแง่บวกนะผลในแง่ลบมีอะไรบ้างผมคิดว่าเดี๋ยวสักพักเราก็จะได้เห็นนะฮะแต่ว่ามันมีผลในแง่บวกในการย้ำยี่ห้อแต่ว่า delivery มีพลังนะฮะมี emotion มี emotion คือแต่ละคนเนี่ยจะมี political hero ซึ่งไม่เหมือนกันแล้วผมก็เป็นคนซึ่งเข้าใจเรื่องนี้ผมพยายามที่จะแฟร์กับคนแต่ละคนเนี่ยเราโตขึ้นมาเรามีฮีโร่ทางการเมืองซึ่งไม่เหมือนกันผมอยู่ผมคิดว่าเมืองไทยเนี่ยเราปัญหาคือเราไม่ค่อยเคารพคนอื่นเราไม่เคารพรสนิยมคนอื่นที่มีฮีโร่ทางการเมืองซึ่งไม่เหมือนกันแล้วมันจริงๆแล้วมันควรจะเป็นสมบัติผลัดกันชมในที่นี้ก็คือว่า political hero ทางการเมืองของคนหนึ่งเนี่ยได้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยพอถึงเวลาพอเขาไม่ได้เป็นอีกคนก็ได้เป็นเนี่ยโดยที่ผ่านกระบวนการการเลือกตั้งปกตินะมันเป็นเรื่องปกติสำหรับคนซึ่งมีคุณทักษิณเป็นฮีโร่ทางการเมืองซึ่งเยอะเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยผมคิดว่าฟังคุณอุ้งอิงพูดก็ตื้นตันใจสำหรับคนซึ่งเขาไม่ชอบคุณทักษิณเขาฟังแล้วเขาก็ไม่ได้มีแพชชั่นอะไรร่วมมันเป็นเรื่องปกติแต่ผมคิดว่ามันถ้าเคารพรสนิยมคนอื่นแล้วเคารพกติกาตามปกติเนี่ยการเมืองไทยมันไม่ถูกดึงถอยหลังลงคลองแบบที่มันเป็นมา15ปีหรอกนะฮะเลือกตั้งเลยดีกว่าไหมเนี่ยผมอยากจะเห็นว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยสิ่งที่อยากจะเห็นอยากจะรอดูคืออะไรอย่าเพิ่งไปถามนะผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่หลายคนเขารอดูคือว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยมันจะเป็นยังไงหลังเลือกตั้งมันจะเป็นประชาธิปัตย์แล้วก็ก้าวไกลเนี่ยถูกเขี่ยไปเป็นฝ่ายค้านใช่ไหมแล้วก็พลังประชารัฐแล้วก็เพื่อไทยเนี่ยให้ตายก็ไม่มีวันเป็นฝ่ายค้านใช่ไหมไอ้สิ่งที่ผมทำเรียกว่า cogitating ruminating ใช่ไหมฮะหรือผมเข้าใจผิดผมเข้าใจถูกใช่ไหมฮะนายกคนต่อไปคือพลเอกประวิตรใช่ไหมฮะทั้งหมดนี้เป็นแฟนตาซีไม่จริงหรอกบิ๊กตู่เนี่ยเป็นนายกไปเรื่อยๆมันมีแฟนตาซีหลายๆกรณีมีแฟนตาซีหลายๆสเนริโอคือกรณีแฟนตาซีกรณีที่1หลังการเลือกตั้งก้าวไกลและประชาธิปัตย์ถูกเขี่ยไปเป็นฝ่ายค้านเสร็จแล้วเพื่อไทยและพลังประชารัฐให้ตายก็ไม่ยอมเป็นฝ่ายค้านแล้วเสร็จแล้วก็จะมีนายกพลเอกประวิตรวงสุวรรณอันนี้แฟนตาซีกรณีที่1ซึ่งก็คงจะไม่เกิดขึ้นแฟนตาซีกรณีที่2ซึ่งอันนี้คือสุดๆไปเลยก็คือว่าเพื่อไทยชนะถล่มทลายโดยที่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เองเลยกับพรรคขนาดกลางอีกสัก2พรรคโดยที่ไม่ต้องพึ่งแม้กระทั่งพลังประชารัฐแล้วสุดแล้วเราจะได้เห็นบทบาทของรุ่นใหม่คนซึ่งขึ้นเวทีเมื่อวานนี้ในระดับที่แบบที่ขึ้นเวทีเมื่อวานนี้ได้เป็นรัฐมนตรีเลยเราจะเห็นบทบาทของดร.นหทัยทิวไผ่งามเราจะได้เห็นบทบาทของคุณแพทองธารเราจะได้เห็นบทบาทของหมดเลยฮะทั้งกวนเลยทั้งพรรคอ่ะซึ่งถูกทำให้ต้องไม่สามารถมีบททางการเมืองได้มาเป็นเวลานานเราจะได้เห็นเพื่อไทยกลับมาเป็นใหญ่อันนี้เป็นแฟนตาซีกรณีที่2ซึ่งก็คงจะยากเสร็จแล้วก็มีแฟนตาซีซึ่งมันเป็นไนท์แมร์ซึ่งก็คงจะได้เห็น